การเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับโค้งสุดท้ายก็จะเห็นนะฮะโดยเฉพาะคุณพิธาลงไปช่วยพรรคก้าวไกลต่อเนื่องมากๆนะฮะอยากจะรักษาเก้าอี้เดิมเอาไว้ให้ได้เพราะว่ารอบนี้เนี่ยก็ส่งคุณโยพงศธรนะครับลงป้องกันแชมป์นะฮะป้องกันแชมป์ก็คือแชมป์ที่คนเก่าลาออกไปจากปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปดูกันหน่อยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับที่บริเวณตลาดนัดตึกขาวอำเภอแกลงจังหวัดระยองคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยคุณพงศธรสอนเพชรนรินทร์ครับผู้สมัครส.ส.เบอร์หนึ่งพรรคก้าวไกลเขต3ก็ลงพื้นที่ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวนะฮะก็มีคนที่มาให้กำลังใจมารอกันอย่างไม่มีใครถอยแม้จะร้อนแดดเปรี้ยงขนาดนี้มีจังหวะนึงฮะคุณพิธาก็ขึ้นปราศัยหลังรถกระบะกันเลยนะครับโอ้มีเสียงกรี๊ดอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับบรรดาคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งก็บอกช่วงนึงฮะคุณพิธาบอกว่าสาเหตุที่ทุกคนต้องมาเลือกก้าวไกลให้ยกจังหวัดเพราะว่านโยบาย4สสาธารณสุขสวัสดิการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์แล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนออกไปเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ฮะให้วันที่10กันยามาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้ถล่มทลายอีกทีให้รักษาคุณค่าของความเป็นคนระยองไว้อย่าให้ใครมาบอกว่าให้เรานอนหลับทับสิทธิ์อย่าให้ใครมาซื้อเสียงเราได้อย่าให้ใครมาซื้อเสียงว่าบอกว่าไม่ต้องไปเลือกตั้งอย่าให้ใครมาบอกว่าซื้อเสียงให้ไปเลือกพรรคนู้นพรรคนี้การเมืองใหม่มันได้เปลี่ยนไปแล้วและผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องคนระยองเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่เปิดรับความหลากหลายต่างๆของหลายๆเพศหลายๆอาชีพหลายๆศาสนาหลายๆบ้านเกิดเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเหลือเกินครับว่าครั้งหน้าที่เรากลับมาช่วงเวลาประมาณเกือบขนาดนี้น่าจะอีก 2-3 ชั่วโมงของอาทิตย์หน้าวันที่10กันยายนเราจะมาฉลองชัยชนะของพวกเราไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับคุณพิธายังบอกด้วยนะคะว่าสาเหตุที่จะต้องเลือกโยพงศธรเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้ก้าวไกลเนี่ยจะได้ยกทั้งจังหวัดเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกเขตเนี่ยได้หมดแล้วเหลือแค่เขต3เท่านั้นและที่สำคัญคือเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ถือว่าเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกค่ะที่จะส่งผลไปต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่มองว่าก็จะต้องได้มากกว่า251เสียงแน่นอนวันที่10กันยายน2566ต้องออกไปเลือกพรรคก้าวไกลให้ถล่มทลายค่ะหลังจากนั้นก็ยุติการปราศัยหาเสียงไปนะคะก็มีการแจกลายเส้นนะคะกับกลุ่มด้อมส้มนะคะมีการเตรียมเสื้อเตรียมหมวกเตรียมกระเป๋าโทรศัพท์อะไรมามากมายนะคะก็เนี่ยค่ะอย่างภาพที่เห็นเลยก็มีด้อมส้มนะไปให้กำลังใจจำนวนมากค่ะทีนี้คู่แข่งเป็นยังไงบ้างไปดูนะฮะคุณหมอบัญญัตินะฮะขออภัยนะฮะคุณบัญญัติบรรทัดฐานนะฮะไปช่วยชื่อบัญญัติเหมือนกันนะฮะแต่ก็แน่นอนเลยฮะไปช่วยเหมือนกันบัญญัติคุณบัญญัติบรรทัดฐานไปช่วยหมอบัญญัติแล้วมีคุณนิพนธ์บุญญามณีนะฮะลงพื้นที่หาเสียงบริเวณหมู่บ้านชาวประมงท่าเรืออ่าวมะขามป้อมที่อำเภอแกลงนะครับเพื่อหาเสียงให้กับนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์ผู้สมัครหมายเลข2จากพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็แข่งกับก้าวไกลในรอบนี้นะครับโดยในการปราศัยย่อยคุณนิพนธ์นะครับได้กล่าวย้ำถึงผลงานที่ประชาธิปัตย์ได้ทำเอาไว้ในช่วงที่เป็นรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับจังหวัดระยองผ่านการประสานงานจากผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์จึงทำให้ปัญหาต่างๆทั้งช้างป่าบุกรุกออกโฉนดที่ดินแก้ปัญหาที่ดินทำกินได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องครับและหลังจากนี้ยืนยันว่าแม้ในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านประชาชนเดือดร้อนเนี่ยประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะทวงถามติดตามให้รัฐบาลแก้ปัญหาได้โดยเร็วเช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าชิงชัยกันอย่างดุเดือดนะคะระหว่าง2พรรคประชาธิปัตย์กับก้าวไกลค่ะนี่ฮะ10กันยายนนี้นะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย